สวัสดีครับวันนี้ผมฤทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับวันนี้ได้รับคำถามสำคัญมาจากคุณครูทั่วประเทศเลยนะครับครูโดยเฉพาะครูที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของประวัติธงชาติไทยมีคำถามสำคัญครับว่าทำไมธงแดงขาว5ริ้วซึ่งไม่ปรากฏคำว่าธงชาติสยามหรือธงชาติไทยเลยเนี่ยซึ่งอยู่ในพรบธงเนี่ยทำไมจึงต้องเป็นหนึ่งในพัฒนาการธงชาติไทยด้วยและจะต้องถูกจัดแสดงอยู่ในลำดับของพัฒนาการธงชาติไทยคือลำดับที่5นับจากธงจักรนะครับธงช้างเผือกในวงจักรนะครับแล้วก็ธงช้างเผือกปล่อยหรือธงช้างเผือกเปล่าธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท้และธงแดงขาว5ริ้วตรงนี้แหละครับก่อนที่จะมาเป็นธงไตรรงค์เนี่ยไม่เคยมีปรากฏคำว่าธงแดงขาว5ริ้วเป็นธงชาติเลยและทำไมถือว่าเป็นหนึ่งในพัฒนาการธงชาติไทยคราวนี้เราต้องย้อนกลับมาดูตัวนี้ครับประเด็นสำคัญอยู่ที่พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129คือฉบับนี้เลยที่ผมถืออยู่นี้เลยนะครับโดยมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้ครับการค้าขายของประเทศสยามได้ดำเนินมาเป็นลำดับและยังจะทวีมากขึ้นทุกทีส่วนธงสำหรับชักในเรือทั้งหลายของพ่อค้าและของสาธารณชนบรรดาที่เป็นชาติชาวสยามยังไม่เหมาะโดยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แม้แลตะไคร้แล้วเห็นผิดแผกกับธงราชการน้อยนักและทั้งรูปช้างซึ่งใช้กันอยู่ก็ไม่งดงามตรงนี้คือประเด็นนะครับและทั้งรูปช้างซึ่งใช้กันอยู่ก็ไม่งดงามจนเกือบไม่ทราบว่าช้างหรืออะไรเป็นเพราะว่ารูปช้างนั้นเป็นการระบากนั่นเองควรที่จะแก้ไขมิให้เป็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้นั้นเพราะฉะนั้นครับสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องจุดนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล6ทรงเล็งเห็นแล้วว่าการใช้ธงช้างเผือกนั้นไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงมองยากมองไกลๆมองไม่รู้ว่าเป็นอะไรจึงเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของธงแดงขาว5ริ้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชบัญญัตินี้ได้มีการระบุอย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับมาตราที่4นะครับมาตราที่4ข้อที่20ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ธงค้าขายรูปสี่เหลี่ยมพื้นแดงมีขนาดกว้าง1ส่วนยาว1ส่วนครึ่งนะครับมีแถบขาว2ผืนกว้าง 1.6 ของส่วนกว้างของธงถ้าภายในติดตามยาวห่างจากขอบล่างและบนของธง 1.6 ของส่วนกว้างของธงก็คือว่าในพระราชบัญญัติธงนั้นได้ระบุชัดเจนว่าธงแดงขาว5ริ้วคือธงค้าขายแล้วคำว่าธงค้าขายในพรบเล่มนี้ก็ยังไม่มีตรงไหนที่ชี้ชัดครับว่าเป็นธงชาติสยามจบจนประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผมจะให้ดูตรงนี้ตรงนี้คือเอกสารสำคัญหรือว่าเป็นหลักฐานสำคัญอยู่ในกรุงเทพเดลิเมวันที่18สิงหาคมซึ่งมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้นะครับอันนี้สำคัญมากเลยนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าทำไมธงแดงขาว5ริ้วจึงเป็นธงชาติสยามด้วยนะครับโดยมีใจความสำคัญดังนี้ครับสหายของข้าพเจ้าผู้หนึ่งซึ่งได้ไปเสียจากกรุงสยามนานแล้วและเพิ่งกลับเข้ามาอีกเมื่อเร็วๆนี้ได้กระซิบแก่ข้าพเจ้าว่าเขาออกรู้สึกไม่พอใจนะครับ disappointed ในรูปประพันธ์สันฐานแห่งธงสยามใหม่ข้าพเจ้าหมายความว่าธงพลเรือนซึ่งพลเรือนก็คือธงค้าขายนั่นแหละนะสหายข้าพเจ้าเห็นว่าไม่สง่าพอสำหรับประเทศข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าตัวข้าพเจ้าเองเห็นด้วยกับเขาในการที่ไม่พอใจในทางตาช่างนะครับสหายข้าพเจ้าออกความเห็นว่าริ้วแดงกลางควรจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินดังนั้นริ้วขาวนะครับริ้วขาวที่ขนาบข้างประกอบกับริ้วน้ำเงินกลางก็จะรวมกันเป็นสีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสีแดงกับสีขาวที่ริมประกอบกันก็จะเป็นสีสำหรับชาติตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าสีขาวสีแดงในสมัยรัชกาล6ที่เป็นที่อยู่บนธงแดงขาว5ริ้วนั้นหมายถึงอะไรกันแน่นะครับจริงๆแล้วก็เนี่ยชัดเจนแล้วครับว่าสีแดงกับสีขาวที่ริมประกอบกันก็จะเป็นสีสำหรับชาติก็คือชาติสยามนั่นเองและก็ใช้เป็นสีสำหรับชาติสยามมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วครับโดยเฉพาะยิ่งมีหลักฐานอยู่ในหนังสือของฝรั่งนะครับหลักฐานงานพิมพ์ของฝรั่งมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลอนดอนนิวส์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแอดเข้าไปด้วยนะครับและด้วยประการฉะนี้กรุงสยามก็จะมีธงสีแดงขาวกับน้ำเงินอันเป็นสีธง3สีเช่นเดียวกับฝรั่งเศสยูเนียนแจ็คอังกฤษและธงดาวและริ้วอเมริกันแต่ก็ยังไม่มีตรงไหนที่ชี้ชัดใช่ไหมครับว่า
ธงแดงขาว5ริ้วเนี่ยคือธงชาติสยามแต่ว่าได้บอกแล้วว่าสีแดงขาวเนี่ยคือสีของชาติเมื่อกี้ผมอ้างแล้วนะครับจากงานเขียนของอัลคาเวเรสนะครับของอัลคาเวเรสแล้วสีแดงขาวหมายถึงสีของชาติสยามและตรงไหนคือคำที่ชี้ชัดว่าธงแดงขาว5ริ้วคือธงชาติสยามอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้แหละคือประเด็นสำคัญแล้วนะครับอันนี้เป็นพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2460ครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เลยจึงทรงพระราชดำริว่าธงสำหรับชาติสยามซึ่งได้ประดิษฐานขึ้นตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2459นั้นยังไม่เป็นสง่างามพอสำหรับประเทศสมควรจะเพิ่มสีเงินแก่เข้าไปอีกสีหนึ่งตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญไปอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าจึงทรงมีพระราชดำริว่าธงสำหรับชาติสยามนี่ไงธงสำหรับชาติสยามก็คือธงชาติสยามครับซึ่งได้ประดิษฐานขึ้นตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระธงพระพุทธศักราช2459ตรงนี้คือคำเฉลยชัดเจนว่าทำไมธงแดงขาว5ริ้วจึงต้องเป็นหนึ่งในลำดับพัฒนาการธงชาติไทยลำดับที่5และต่อมาลำดับที่6ก็คือธงไตรรงค์นะครับและก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจก่อนนะครับว่าเราเริ่มมีการประกาศใช้ธงแดงขาว5ริ้วเป็นธงชาติสยามสำหรับประชาชนนะครับสำหรับประชาชนนะส่วนงานราชการหรือว่าส่วนของหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เป็นส่วนของราชการเนี่ยก็จะเป็นธงชาติผสมเครื่องยนต์แท่นนะครับและมีการประกาศเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพ.ศ.หรือพระพุทธศักราช2459ครับจบจนกระทั่งเลิกใช้ธงแดงขาว5ริ้วเนี่ยตรงกับวันที่27กันยายนพระพุทธศักราช2460ก่อนที่ประกาศใช้ธงไตรรงค์ในวันถัดไปคือ28กันยายน2460เพราะฉะนั้นจาก21พฤศจิกายน2459จนถึง27กันยายน2460นั้นจึงเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆที่ธงแดงขาว5ริ้วได้ถูกใช้ในฐานะธงชาติสยามครับและที่สำคัญอย่างยิ่งเลยในห่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นห่วงเวลาที่เราอยู่ในสงครามโลกครั้งที่1สยามได้เข้าร่วมรบในสงครามโลก1เมื่อวันที่22กรกฎาคม2460สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีธงแดงขาวจำนวนมากมายนะครับอย่างที่ผมให้ดูข้างหน้านี้นี่ครับธงแดงขาวจำนวนธงแดงขาว5ริ้วนะครับจำนวนมากมายได้ถูกประดิษฐ์และก็จัดทำขึ้นมาเพื่อให้บ่งบอกว่าสยามนั้นได้อยู่ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและที่เห็นทั้งหมดนี้ก็คือเป็นธงแดงขาวซึ่งเป็นโมบายนะครับเป็นโมบายแล้วก็จัดทำที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้คนญี่ปุ่นเนี่ยได้รับรู้ว่าลักษณะของธงชาติสยามนั้นเป็นแบบไหนก็คือธงแดงขาว5ริ้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดมากนะฮะอันนี้จะเห็นชัดมากตรงนี้นะครับชัดเจนเลยอย่างที่ผมชี้อยู่ตรงนี้และก็หนึ่งในสิ่งที่หายากยิ่งแล้วก็ได้มีการบันทึกในเรื่องของธงแดงขาว5ริ้วก็คือตัวนี้ครับนะเป็นวัตถุชิ้นเอกมาจากฝั่งอเมริกาในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่1ได้มีการรวมธงชาติสำคัญของฝ่ายสัมพันธมิตรและหนึ่งในนั้นก็คือธงแดงขาว5ริ้วของสยามนะครับอันนี้ชี้ชัดเลยตรงนี้หายากมากนี่ก็เป็นหนึ่งในธงแดงขาว5ริ้วที่ทางสหรัฐอเมริกาจะทำขึ้นมาอยู่ในลักษณะของเกมไพ่นะครับหายากมากครับแล้วก็ตัวนี้ได้มาจากเพื่อนผมนะครับก็คือนักทัชวิทยาซึ่งอยู่ในเยอรมันก็คือนายจ็อกคาราซูสกี้ส่งเล่มนี้มาให้เป็นการยืนยันครับว่าลักษณะของธงชาติสยามนั้นนะครับเริ่มต้นที่ใช้เป็นลักษณะของธงพลเรือนหรือธงประชาชนทั่วไปเนี่ยธงชาติสำหรับประชาชนเนี่ยก็คือธงชาติเผือกปล่อยซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4และก็รัชกาลที่5นะครับโดยมีหลักฐานชัดเจนครับอยู่ในงานพิมพ์ของฝรั่งเศสของแองโดรกูจอนเนี่ยนะครับชัดเจนมากเลยว่าเรามีการใช้มาตั้งแต่ปีคศคือ1837นะครับคศ1837ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงนะครับเป็นธงชาติสำหรับประชาชนก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2459จวบจนกระทั่งเป็นธงไตรรงค์ในวันที่28กันยายนพระพุทธศักราช2460นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1หลักฐานที่ชี้ชัดเพราะฉะนั้นเรายืนยันชัดเจนว่าธงแดงขาว5ริ้วถือเป็น1ในลำดับพัฒนาการธงชาติไทยหรือธงชาติสยามจากหลักฐานที่ทรงมีพระราชดำริตรงนี้ชัดเจนนะครับว่า
ธงชาติสยามที่ได้ประดิษฐานขึ้นตามพระราชธงแก้ไขพระราชธงพระพุทธศักราช2459นั้นยังไม่เป็นที่สง่างามพอสำหรับประเทศสมควรที่จะเพิ่มสีเงินแก่เข้าไปอีกสีหนึ่งเพราะฉะนั้นธงสำหรับชาติสยามก็คือธงชาติสยามนั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านโดยเฉพาะคุณครูที่ยังมีความสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการเจาะจงว่าธงแดงขาห้าริ้วเป็นธงชาติอยู่ในพระราชบัญญัติแต่จริงๆแล้วมีการระบุครับอยู่ในพระราชบัญญัติแก้ไขพระธงพระพุทธศักราช2460นั่นเองนับจากนี้ทุกท่านก็เข้าใจแล้วครับนะครับผมอธิบายเคลียร์เลยใช้เวลานานนิดนึงขอบคุณมากครับ